วันนี้เพชรจะพาทุกคนมาเที่ยวที่สมุทรสงครามมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปกันได้ทั้งหมดกี่ที่เปิดวันสวยๆด้วยการปั่นจักรยานได้มาชิมขนมหวานและก็ผลไม้หายากต่อด้วยการเลอะโคลนที่คลองโคลนสักหน่อยส่วนสายบุญจะพลาดสองที่นี่ไม่ได้เลยนะและที่นี่เมืองสายน้ำสามเวลาตลาดน้ำอัมพวาไม่ต้องว้าวุ่นใจก็มาได้รู้ตัวอีกทีก็ค่ำแล้ววันนี้เพชรเที่ยวได้ทั้งหมด8ที่เลยนะหลายคนอาจจะใช้ตาเที่ยวแต่เพชรอยากให้ทุกคนลองใช้ใจแล้วเรามาทำลายสถิติ8ที่ของเพชรด้วยกันนะ